取れた？もうちょっと。どれ？ PK ピース。กิ้งฟังนะคะก็จะมีที่วางรองเท้านะคะค่อนข้างเยอะเลยถัดเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นที่วางเครื่องซักผ้านะคะใช่พอเข้ามาปุ๊บทางขวามือจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำที่นี่จะแบ่งเป็น2ห้องเป็นทอยเลทกับโอฟโรนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของห้องนี้ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องเป่าซึ่งเครื่องเป่าในห้องน้ำอันนี้นะคะจะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะเป็นคันโซดัมโบแล้วก็เรียลฟูนะคะคันโซไว้สำหรับตากผ้านะคะส่วนดัมโบก็คือเหมือนแค่เป็นแบบฮีเตอร์ให้เราอบอุ่นแล้วก็เรียลฟูก็แบบลมเย็นปล่อยออกมาแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำเขาเรียกอะไรอุณหภูมิเปิดน้ำร้อนกดอุ่นเต็มก็ส่วนใหญ่ก็จะตั้งที่ประมาณ40นะคะแล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือสามารถจับเวลาตั้งได้แบบกดไทม์เมอร์กดเป่าเสื้อผ้าไทม์เมอร์แล้วก็จับเวลาเอา5ชั่วโมง8ชั่วโมงบางทีอ่ะเราชอบแบบว่าตากทิ้งไว้4ชั่วโมงอย่างเงี้ยข้ามคืนเช้ามาก็คือแห้งแล้วหรือว่าแบบออกไปข้างนอกก็ตากทิ้งไว้สัก4ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ตากไปอีกห้องต่อมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็ไม่มีอะไรก็แบบง่ายๆธรรมดาวอชเลยส่วนทางด้านนี้จะเป็นครัวก็ง่ายอันนี้ก็มี2เตานะคะแล้วก็มีเครื่องดูดค่อนข้างแรงดูดอันนี้คือแบบเยอะว่าแบบธรรมดาถ้าซีโร่คือแรงมากแล้วก็ที่เก็บของก็โอเคเยอะอันนี้ก็ซึ่งข้อเสียของครัวเนี้ยมันจะแบบแทบไม่มีที่ให้เราวางแบบเตรียมกับข้าวอะไรเลยแล้วก็ข้างล่างนายก็จะเป็นธรรมดาที่เก็บของธรรมดาแก๊สก็เปิดปิดตรงนี้ตึ้งตึ้งโอเคตรงนี้จะเป็นที่วางตู้เย็นนะแล้วก็มีสายปลั๊กเสียบข้างบนแล้วก็ปกติก็จะมีประตูกั้นอยู่ตรงนี้ห้องอันนี้จะเป็นห้อง 1K นะ 1K ก็คือ1 room แล้วก็มีคิทเช่นนะห้องมาปุ๊บห้องก็ประมาณนี้เลยห้องนี้ไม่น่าถึงหลบโจน่าจะประมาณ5ได้แล้วก็เข้ามาปุ๊บมีไฟเป็นแบบตรงฝั่งนู้นเปิดปิดได้ค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรที่แบบว่าคนถ้าสมมุติว่าห้องอพาร์ตเมนต์เราแมนชั่นเราเป็นแบบออโต้ล็อกใช่ป่ะพอคนกดโทรขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เปิดให้เข้ามาแล้วก็รับโทรศัพท์แล้วก็สามารถเห็นได้แต่อันนี้มันเป็นแบบเก่าอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นหน้ามันมืดมากอันนี้เป็นข้อเสียข้อนส่วนตรงนี้จะเป็นคลอสเซ็ตนะคือเสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสำหรับผู้หญิงแต่ว่าเราเสื้อผ้าเยอะมากก็เลยไม่ค่อยพอก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบเรียนชักวางแล้วก็ห้องก็ประมาณนี้แล้วก็ไฟก็เป็นแบบรีโมทปกติ LED ธรรมดาอันนี้เราก็เปลี่ยนไฟเองนะเคยทำพังไปรอบนึงก็เลยต้องซื้ออันใหม่ LED มาแทนก็วันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ระเบียงธรรมดาข้างนอกก็คือไว้ตากผ้าแล้วก็ไปซื้อไม้ยาวประมาณ2เมตรแล้วก็มาวางตากผ้าเลย
อันนี้ค่ะเจ๊กห้องนี้เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนคิดว่าเท่าไหร่คะโอ้เจ้าหน้าที่มาแล้ววันนี้เป็นวันคืนห้องไฮอ้าวไฮไฮเจ้าหน้าที่มาแล้ว